วันนี้นะครับทุกคนผมจะเป็นคนชงช้าชัก1วันครับทุกคนมีหลายคนมากนะครับทุกคนคอมเมนต์แล้วก็มาบอกว่าให้ผมเนี่ยเป็นอาชีพคนชักชาแบบปักใต้ชักชาแบบจุกปักใต้ทุกคนได้ว่าเป็นได้ไหมเป็นได้วันนี้นะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่คลั่งชามากๆนะครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่ารู้นะครับทุกคนผมจะบอกว่าผมคลั่งจนแบบผมต้องเปิดร้านชาไข่มุกประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปัตตานีนะผมจะบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีคนที่เก่งเรื่องชาชักชาปักใต้แบบมีคนหนึ่งที่เก่งมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาหานะครับทุกคนแล้วก็เรามาดูว่าระหว่างเข้ากับผมนะฮะใครจะเก่งกว่ากันอะไรก้องครับแบงแบงครับที่นี่มีคนที่แบบทําชักชาเก่งๆมั้ยแบงทําชาชักเค้าเรียกว่าชักชาหรือว่าชาชักแบงชาชักที่นี่มีคนแบบเก่งๆมั้ยแบงช่วยแนะนําได้มั้ยมีใครเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเป็นคนชักชาแข่งกันคนไหนคนไหนครับแบงคนไหนครับแบงครับไฟก้มผมสลามเฮ้ยทุกคนดูแบงชื่ออะไรครับแบร์เบอรี่ครับแบร์เบอรี่ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบร์รี่คือพี่เขาเป็นคนชักชาให้กับโรงแรมของ3จังหวัดเลยนะฮะทุกคนแบร์ชักชานี่แบบชักมากี่ปี6ปีแล้วครับแบร์ชักมา6ปีนี่คือถ้าแบร์หลับตาก็ชักได้ใช่ไหมใช่ครับชักชานี่คือแบร์เก่งเลยใช่ครับวันนี้ผมอยากจะให้แบร์สอนผมนิดนึงว่าชักชาชักยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเรามาแข่งกันเพราะผมก็ชอบชาเหมือนกันแบร์คิดว่าผมจะชนะแบร์หรือว่าแบร์จะชนะผมก็ต้องลองดูแบร์ทำให้ใครบ้างปกติชักชาใน3จังหวัดเนี่ยนายกผู้การระดับนายกผู้การแบเป็นคนทำชาชักให้เหรอแบใส่อะไรในชาชักใส่ใจครับใส่ใจเฮ้นี่คือแบเตรียมแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเอาจริงๆนะแบผมเก่งนะเอาจริงแบคิดว่าน่าจะดูก่อนแบว่าผมขี้โม้ไม่ไม่ไม่คิดดูหน้าตาก็ทำได้ดูหน้าตาก็ทำได้เป็นไงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการทำชาชักของปากใต้เนี่ยเขาต้องเริ่มยังไงครับแบเนี่ยอ๋อนี่คืออะไรครับแบผงชาทางของเราผสมเองครับโอ้โหนี่คือผงชาที่แบผสมเองใส่น้ำนี่คือน้ำต้มสุกยาอ้าวทุกคนเฮ้ยผงชานี่สีออกเลยนะทุกคนดูโอ้โหทุกคนอันนี้ก็สีรอบครับนี่ก็สีรอบทำไมต้องสีรอบแบจะได้เข้ากันมันจะได้เท่ากันถ้า5ไม่เท่าไม่ได้ไม่เท่าถ้า6ก็ไม่เท่ามันจะขมมา4คือสูตรของเบรีแล้วก็เสียงสำคัญเสียงจะเรียกลูกค้ามันจะเรียกอ๋อกิ้งอ๋อเหมือนไข่ติ่มแล้วกิ้งเงี้ยเหรอใช่ครับโอเคตอนนี้ก็คือกองชามา4รอบแบก็บีบออกใช่ป่ะแล้วหลังจากที่เราใส่ชาไปทำไงต่อฮะใส่นมข้นหวานครับนมข้นหวานเนาะนี่ก็คือนมข้นหวานผมไม่ใช่คาร์เนชั่นเนาะใช่ครับอย่าบอกนะแบไม่ใช่คาร์เนชั่นเลยเหรอใช่ผมว่าแล้วทำไมแบถึงทำให้ระดับนายกได้แบคาร์เนชั่นอร่อยมากเลยคาร์เนชั่นนี่คือแบแนะนำเลยเหรอใช่ครับอ่ะโอเคโอ้โหแบต้องเขย่าด้วยแบใช่โอ้นี่ก็คือแบใส่ในภาชนะอีกทีนึงนี่คือการตวงใช่ไหมแบโอเคนี่ก็คือแบตวงเรียบร้อยใช่ไหมฮะโอเคก็ไม่ได้ยากนะแบง่ายมากทุกคนใส่ชาลงไปแล้วชานี่แบบอย่างแดงนะแบงนะโอ้โหกระป๋องนึงโอ้โหดูการนี่ดูโอ้โหไม่ธรรมดานะแบงวิธีการกระดกนิ้วแบบไหนนะเมื่อกี้ดึงชอบใช้เดี๋ยวนี้นะครับทุกคนคือช็อตเด็ดของแบเบอรี่นะฮะเดี๋ยวเขาจะชักชาให้ดูทุกคนนี่มาแล้วทุกคนว้าวในแบ็คขยิบตาหน่อยขยิบตาหน่อยโอ้ยแบ็คอยากรู้ว่ากินชาปกติกับการชักชาเนี่ยรสชาติมันไม่เหมือนกันหรอรสชาติมันต่างกันเลยต่างกันยังไงฮะเวลาเราชักอ่ะรสชาติมันจะนุ่มอร่อยกลมกล่อมนี่ทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูโอ้โหนั่นคือวิธีการหมุนนะแบ๊ะเจ๋งว่ะแบ๊ะกำลังทำอะไรครับทุกคนดูโอ้กองเชียร์หมดแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเชฟจะชักชาแบบแกว่งนี่กระพริบตาหน่อย
นี่เชฟเขาเก่งมากนะครับทุกคนเวลาแบชักนั้นแบชักกี่ครั้ง4-5 ครั้งเพื่อความหอมหวานใช่ไหมแบกลมกล่อมโอเคตอนนี้คือหลังจากที่เราชักเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งก็คือเทได้เลยเสร็จหรือยังครับยังครับยังไม่เสร็จอีกเหรอขาดอะไรครับแบขาดนมข้นจืดแบใช้คาร์เนชั่นอีกแล้วเหรอใช่ต้องใช้มากเลยจำเป็นหรอทำไมแบมันดียังไงคาร์เนชั่นอะไรโอ้คาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้าทำไมต้องใช้คาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้าครับแบมันจะทำให้เครื่องดื่มมีความเข้มข้นไม่กลบกินชาสีสันน่ากินมากยิ่งขึ้นจากที่สีสันสวยอยู่แล้วมันทำให้สีสันดีมากขึ้นไม่กลบกินชาเข้มข้นโอเคได้แบจัดเลยต้องชักก่อนก็ชักอีกรอบนึงทุกคนโอ้โหทุกคนดูนี่ทุกคนนี่ผมขอชิมก่อนนะแบโอเคกับแบพอเราใส่เสร็จแล้วโอเคดูสวยแล้วนะตอนนี้นะแล้วแบจะใส่สูตรพิเศษของแบคืออะไรครับครีมสีขาวมีความมันโอเคก็คือครีมสีขาวที่แบเทนี่ก็คือมันมีความโอ้โหมันสวยขึ้นจริงอ่ะทุกคนก็คือนี่ก็คือตัวเด็ดแล้วใช่ไหมใช่อ๋อแบทุกคนเห็นไหมเป็นลายเลยอ่ะโอ้นี่คือปักใต้ของแท้เลยใช่ไหมแบของแท้เลยคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้านี่ก็คือเพิ่มความหอมมันใช่ไหมครับแบรนด์สวยมากทุกคนเดี๋ยวผมลองกันนะทุกคนว่าอร่อยไหมทุกคนสมิลล่ะโอ้เข้มมากเลยครับแบรนด์อร่อยกว่าที่ผมเคยทำเฮ้ยแบรนด์อร่อยจริงทุกคนมันมีความหอมชานมที่ใส่ไปมันไม่กบกินเลยแบรนด์แล้วก็สีสันที่สวยมากทุกคนแล้วก็มีความหอมมันคือหอมมันมีคือปักใต้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของมันอยู่แล้วใช่ไหมแบรนด์ผมจะบอกเมื่อก่อนนะผมเคยลองใช้ยี่ห้อของมาเลเซียนะฮะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะผมเคยไปเรียนมาผมยอมขับรถนะทุกคนหลังเลิกเรียนนะออกมาทุกนมคาร์เนชั่นเนี่ยเต็มกระบะรถนะทุกคนคิดดูเพื่อเอามาขายในมาเลย์คือผมจะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นนมข้นจืดก็จริงนะแต่ว่าบางทีพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มความหอมมันที่มันขาดหายไปอ่ะอันนี้สำหรับคนที่ทำชาไข่มุกจริงๆนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมจะมาชิงบัลลังก์นักชักชานะครับทุกคนวิธีการทำนะทุกคนเดี๋ยวผมทำนะนี่คือชาที่ผสมมาแล้วนะฮะทุกคนแต่จริงๆเราสามารถใช้ชาหลายๆยี่ห้อได้มันมีขายอยู่ตามร้านทั่วไปใส่ประมาณถ้วยครึ่งทุกคนถ้วย1/4นะฮะทุกคนใส่ไปแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนนี้นะฮะทุกคนใส่ประมาณ4ใช่มั้ยใช่มั้ยผมจำได้ทุกคนดูนะ1 2 3 4แบครับแล้วก็ทำไงต่อครับแบทำไปมา4ครั้งทำไปมาก็คือชัก4ครั้งเพื่อให้อะไรแบเพื่อให้ความหอมของชาแต่ก็พูดไม่เก่งแต่ทำกับใจใช่ไหมนี่6นี่ปกติไหมแบปกติครับปกติโอเคอันนี้2 3แบมันไม่ลงเหรอแบข้างบนนี่เหรอนี่เหรอแบอันนี้คือเรียกลูกค้าชาจากชาจากพี่น้องชาจากร้อยผมฉักช้าทุกวันผมชอบฉักช้านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนดูโอ้เสียงก็สำคัญนะแบโอเคครับทุกคนนี่คือชาของผมผมบอกเลยนะหอมมากนะครับทุกคนอันนี้คือชาเพียวๆใช่ไหมแบหลังจากนี้เราจะใช้คาร์เนชั่นนะครับทุกคนนมข้นหวานของคาร์เนชั่นในการผสมลงไปเป็นไงล่ะคุณโอ้โหแบดูไปดูมันมีความละมุนมากเลยนะแบคนดูทุกคนโอ้ทุกคนแปลว่าระหว่างผมกับแบใครจะอร่อยกันเมื่อกี้นะครับทุกคนตอนที่แบเขาทำนะวิธีหนึ่งที่แบเขาทำคือการกระดกนิ้วแบทำให้ดูหน่อยกระดกนิ้วแบบไหนนะแบโอเคอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อ่ะนี่กระดกนิ้วอย่างนี้นี่มันมีส่วนเหรอแบมีส่วนทุกคนครับวิธีการชักนะผมจะบอกแบนะก็คือการที่เราแบบต้องอ้าแขนนะทุกคนเพื่อให้องศามันได้นะทุกคน3 2 1ทุกคนแบปกติไม่ทักการชักแล้วก็มันหกนี่แบปกติโอเคผมชักอีกนะแบประมาณกี่ครั้งครับแบ4-5 ครั้งวู้ แบแล้วเวลาตอนที่แบทำแล้วก็หมุนเมื่อกี้แบทำไงก็หมุนปกติหรอหมุนก็คือหมุนอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่ก็คือเราชักชาได้แล้วนะครับทุกคนแบเดี๋ยวผมจะมาเทชานะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่คือการใส่ชาชักของผมนะแล้วก็ผมจะใช้คาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้านะครับทุกคนผมจะบอกว่าคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้านะครับตัวจริงเรื่องของความเข้มข้นอร่อยหอมมันที่สำคัญนะฮะเราทำชาชักปักใต้เนี่ยเด่นเรื่องความเข้มข้นนะครับซึ่งคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้านะครับตอบโจทย์ในเรื่องนี้แน่นอนเป็นตัวช่วยสำคัญเลยครับเอาทุกคนมาดูทุกคนเดี๋ยวเราจะเทนะครับทุกคนมานี่
ดูลายของคาร์เนชั่นก่อนทุกคนดูโอ้ยอันดับสุดท้ายคือเราใส่ฟองนะฮะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นใต้นะครับทุกคนคนดูนี่ได้แล้วได้นะทุกคนดูโอ้โหดูฟองทุกคนนี่ครับทุกคนชาชักปักใต้แก้วแรกของผมครับทุกคนนี่ทุกคนดูยังไงทุกคนผมมีกองเชียร์ไปลองชิมหน่อยโอเคไปลองชิมหน่อยไงโอเคผ่านโอเคผ่านเอาไปถ้ากับของแบร์นี่อันไหนอร่อยกว่าต้องถามคนกินเนี่ยต้องถามคนกินว่าถ้าเปลี่ยนเชฟมันจะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่มือฉันจะรู้เลยว่าใครทำว่าคนไหนทำอ๋อมันมีผลเหรอแบร์ใช่มีผลเหมือนเวลาเราเจียวไข่กับแม่เราเจียวแม่เราจะอร่อยกว่าเสมอใช่ไหมมันใช้ความอะไรไปความชำนาญความใส่ใจด้วยเอ้ยเมื่อกี้ผมก็ใส่นะเดี๋ยวผมจะให้ดาลองชิมนะครับทุกคนว่าอันไหนอร่อยนะระหว่างของเบรีนะของเชฟนะกับของผมนะครับทุกคนไอ้นี่คือไม่อยากให้ดารู้นะว่าอันไหนผมจะสลับนะทุกคนดาห้ามรู้นะเดี๋ยวผมจะให้เชฟมาอยู่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมสลับก่อนนะให้ดาหลับตานะทุกคนอ่ะเอาแก้วนี้ก่อนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดาชิมดาชิมและดาร้อยใหม่นะดาบกไหนชิมเลยเร็วไหนโอเคเต็มซิปให้เท่าไรเต็มซิปให้10เต็มซิปให้10ทำไมให้10ร้อยหวานมันแก้วนี้ต่อโอเคอันนี้เต็มซิปให้เท่าไรให้10.5ฮะ10.5จริงเหรอเชฟของดีนะของดีทุกคนโอ้ทุกคนเมื่อกี้ของเชฟนะดาให้10ของผมดาให้ 10.5 ผมอยากจะบอกว่าที่ผมทำอร่อยนะครับทุกคนจริงๆก็มันมาจากสูตรของเชฟนะครับทุกคนแล้วก็ในการใช้คาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้านะครับที่มีความเข้มข้นแล้วก็หอมมันจริงๆแล้วเขามีขายไซส์ใหญ่ด้วยนะเชฟจริงๆแล้วถ้าเรากินอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนเราก็สามารถซื้อแบบกระป๋องได้มันจะมีถุงใหญ่นะครับที่เป็นถุง1 กิโลนะครับเชฟคือถ้าเป็นระดับโรงแรมที่เชฟอยู่นะครับทุกคนหรือระดับร้านอาหารใหญ่ๆนะเขาจะใช้ถุงใหญ่คุ้มกว่านะครับทุกคนคือน้ำหนัก1กิโล1ถุงราคา51 บาทเท่านั้นหรือถ้าจะกินอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนก็จะมีแบบกระป๋องนะครับน้ำหนัก385 กรัมนะครับทุกคนถูกมากนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับทุกคนที่มาสอนผมนะฮะถือว่าการลองเป็นนักชักชาของผมเนี่ยผ่านไหมเบ้ผ่านพูดจริงเหรอเนี่ยผ่านจริงๆเหรอคือผมสามารถมาแข่งกับเบ้ได้เลยได้เลยใกล้ๆเลยเหรอใกล้ๆคือผมสามารถมาแข่งจริงอันนี้แบบพูดจริงเหรอนี่ดาดูแบพูดอันนี้คือเวลาผมทำกับทีมงานผมผมชอบไม่เข้าข้างผมนะแต่วันนี้นะทุกคนเชฟพูดเองนะว่าผมผ่านทุกคนดูอย่าลืมนะครับทุกคนสามารถไปดูกิจกรรมดีๆของ Carnation ได้นะครับในเพจ Carnation อร่อยครับนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอบคุณปาร์คอินทาวน์ปัตตานีมากนะครับทุกคนที่ให้เรามาถ่ายนะครับทุกคนจริงๆเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับพี่เขาให้เรามาถ่ายคือดีมากๆนะครับทุกคนขอบคุณเชฟด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับทุกคนได้ร้อยใหม่เชฟพูดใต้หน่อยเชฟร้อยใหม่ร้อยแรงเป็นไงล่ะเชฟสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนบ๊ายบาย